with the results of what happened in the parliament today, I accept it, but I'm not giving up. In very short, I accepted that I couldn't reach 376. I got 324, and there's 200 abstains. But I'm not giving up. I'm going to strategize once again to consolidate the voice, just to make sure that we reach 376 later on. เหมือนก็ผิดหวังยอมรับเลยว่าผิดหวังนะเพราะสิ่งที่เราคิดไว้ตอนแรกว่าอย่างน้อยเนี่ยน่าจะได้มากกว่านี้น่าจะได้มากกว่า320กว่าเสียงอาจจะสักเป็น340ก็ได้แต่พอเหมือนกับว่าทางสวที่เขาเคยอาจจะเคยบอกว่าจะโหวตให้แล้วในวันนี้ไม่โหวตให้อย่างเงี้ยครับมันก็เหมือนเป็นการที่ว่าเฟลสำหรับเราในบางส่วนมีค่ะมีแน่นอนค่ะคือเราไม่ว่าจะโหวตรอบไหนเราก็ยังเลือกเขาอยู่เหมือนเดิมยังไงเราก็มั่นใจว่าเขาต้องได้เป็น4ปี5ปีก็รอยังไงก็ต้องได้เป็นค่ะลิ้มเจริญ